สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้กากิวิลลี่อีกแล้ววันนี้เราเปลี่ยนกระดานอัดแล้วนะคะเราจะมาอัดกันในในกระดาษแล้วก็ในโทรศัพท์เหมือนเดิมนะคะอันนี้เป็นพาร์ทที่2ของแกรมมานะคะก็มีคนรีเควสมาให้สอนเรื่องเดอะนั่นเองนะคะก็บันทึกไว้ในเมมโมรีเรียบร้อยแล้วนะคะเมมโมรีสมองนะคะหนึ่งนะคะ The ก็ใช้กับนามที่มีเพียงหนึ่งก็เช่น The Sun The World The Sun แปลว่าอะไร The Sun แปลว่า The Sun แปลว่าดวงอาทิตย์ The World แปลว่าโลกนั่นเองโลกที่เรานั้นอยู่อาศัยในวันนี้ก็คือ The World อะไรอย่างนี้ขออ่านตรงนี้ก็เลยนะคะบางทีเนี่ยจะไม่รู้ก็ขออภัยค่ะเพราะเรียนมาแค่นี้นะคะพหูพจน์ก็ต้องใช้เดอะนั่นเองนะคะกล่าวขึ้นซ้ําเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยใช้อะหรือแอนนะคะเอหรือแอนเนี่ยแหละ C ก็เป็นที่รู้ดีซึ่งอันนี้ไม่ได้ที่เรียนมาไม่ได้บอกรายละเอียดมาว่ามันรู้ยังไงนะคะ5ก็ลำดับก็เช่น the first the second the fourth อะไรอย่างนี้ก็และอื่นๆที่เป็นลำดับนั่นเองนะคะ the ninthอะไรอย่างเงี้ย6ก็รวมทั่วไปเช่น the sea the world และอื่นๆอีกมากมายก็คือรวมไงรวม7ก็มีประโยคขยายเช่น the man who อะไรอย่างเงี้ย who sits near me อะไรอย่างงี้หรือเปล่าใช่ใช่ the man who sits near me ซึ่งก็ who เขาก็จะขยายว่าเนี่ยผู้ชายคนเนี้ยนั่งข้างๆฉันนั่งใกล้ๆฉันอะไรอย่างเงี้ยเอามาขยายว่าผู้ชายคนนี้นั่งใกล้ๆไม่ได้บอกว่าผู้ชายนั่งใกล้ๆแต่ว่าผู้ชายคนนี้ก็คือเดอะมาทำให้มันเฉพาะเจาะจงแล้วนั่นเองนะคะ8ก็ preface ก็คือ preposition phrase นั่นเองต่อใช้นะคะเช่น the man in the room อะไรอย่างเงี้ย the man in the room ผู้ชายคนนี้อยู่ในห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ9ก็คือประเทศที่มี H เช่นประเทศฟิลิปปินส์ก็คือ the Philippines นะคะและอื่นๆอีกมากมายก็มีนะคะประเทศอื่นที่เขา S กันนะคะ10ก็สถานที่สำคัญเช่น the Statue of Liberty ก็คือไอเนี้ยอะไรอ่ะเทพีเสรีภาพนะคะน่าจะใช่ถ้าจำไม่ผิดก็11ก็คือหมวดหมู่ของรวมกันเช่นThe old, the rich, the poor ก็คือพวกคนแก่พวกคนรวยพวกคนจนอะไรอย่างนี้นะคะคือเหมารวมก็คือหมวดหมู่ของรวมกันนะคะ The bad, the lame อะไรอย่างเงี้ย12นะคะก็คือชื่อเฉพาะก็คือรายละเอียดที่เรียนมาเขาไม่ได้อธิบายนั่นเองอันที่เหลือก็ไม่ได้อธิบายก็มีอันนี้16นะคะลัทธิเช่นลัทธิต่างๆนะคะพอดูยิไม่ค่อยรู้เรื่องลัทธิเท่าไหร่เลยนะคะแต่ก็มีลัทธิต่างๆในโลกนี้มากมายนะคะ17ก็คือจังหวะเช่น The Tango The Waltz อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นจังหวะในวงการดนตรีต่างๆซึ่งกากิวิลลี่ก็ไม่ชอบพวกต่างๆหรอกขนาดลูกทุ่งยังไม่ชอบเลยเนี่ยชอบพวกอะไรอะป๊อปๆ อะไรอย่างเงี้ยลูกทุ่งก็ชอบบางเพลงนะคะเพลงอีสานอะไรอย่างเงี้ย The อีสานไม่มีนะไม่มี18สุดท้ายนะคะ18ที่มี article นะคะสุดท้ายก็คืออาณาจักรเช่น The Roman Empire ก็คืออาณาจักรโรมันซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของวิชาประวัติศาสตร์ก็รู้ไว้ก็ดีนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นคลิปสุดท้ายของพาร์ทแกมมาแล้วนะคะจะมาสอนเรื่อง no article อันที่ไม่มี a and the นั่นเองอันนี้ก็คือภาพรวมของ the นั่นเองนะคะเชิญรับชมไปเลยค่ะ